สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าสวนกันนะคะกิจกรรมหลักๆวันนี้ก็จะทำการย้ายต้นบวบซูกินี่ลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะคะก่อนเริ่มทำงานเรามาชมผักกันก่อนค่ะตอนนี้มีการจัดระบบใหม่นิดนึงนะคะมีการย้ายผักประเภทผักกาดต่างๆคะน้าต่างๆมาอยู่อีกมุมนึงนะคะเป็นมุมที่ไม่ต้องคลุมผ้านั่นเองนะคะมุมที่ไม่ต้องคลุมผ้าก็จะมีคะน้าแล้วก็เคลต่างๆนะคะส่วนโหระพาใบกะเพราแล้วก็แมงลักก็ยังอยู่ในมุมที่จะต้องมีการคลุมนะคะเมื่อวานตอนเย็นมีฝนตกอยู่แป๊บหนึ่งนะคะซึ่งก็ดีค่ะหลังจากฝนตกวันนี้สนามหญ้าก็เป็นสีเขียวขึ้นมาทันทีทันใดนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายให้หมดเลยนะคะยกเว้นต้นที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาเนาะที่เหลือย้ายหมดเลยค่ะย้ายลงกระถางไซส์นี้นะคะเราก็จะเริ่มด้วยการใส่ดินที่ก้นกระถางไปนิดนึงก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็เอาไอ้นี่ขึ้นมาเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะอ๋อฮะมันออกมาง่ายๆเลยค่ะเนี่ยรากสวยงามมากค่ะเติมดินเข้าไปแค่นั้นเองนะคะใส่ดินที่ก้นกระถางนิดนึงแล้วก็ดึงต้นออกมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เติมดินก็แค่นั้นเองนะคะง่ายมากค่ะเสร็จแล้ว1ต้นค่ะที่เหลือเราก็จะทำเหมือนกันนะคะว่าแต่ว่ากระถางเราจะพอหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ว่ากระถางไม่พอนะคะก็ไม่เป็นไรทำเท่าที่กระถางมีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่ายังเหลืออีกกี่กระถางนะคะรากสวยงามมากค่ะอันนี้ก็คือต้นบวบสวีเดนนะคะซูกินี่มีรสชาติเหมือนบวบนะคะคนสวีเดนนิยมกินกันมากค่ะบวบซูกินี่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะเอามาย่างนะคะย่างกินกับเมนูปิ้งย่างนั่นเองเนาะได้แล้วอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ก็คือบวบซูกินี่เดี๋ยวเราจะทำต่อที่เหลือให้เสร็จนะคะThank you.
1 2 3 4 5 6 7 8 9กระถางนะคะ9ต้นยังเหลืออีก1ต้นนะคะที่ยังไม่งอกมาเนาะ